ต่อกันที่เหตุการณ์นี้นะครับคุณผู้ชมมีคนปาก้อนหินใส่รถนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่เฉพาะรถเท่านั้นนะครับที่ได้รับความเสียหายกระจกแตกอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเหตุการณ์นี้คนที่นั่งอยู่ในรถก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วยเห็นบอกว่าเบื้องต้นก็คือทั้งใบหน้าทั้งบริเวณแขนนี่นะครับถูกเศษกระจกมันบาดจนเกิดบาดแผลขึ้นนี่นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวแถวเชิงสะพานตากสินฝั่งธนบุรีกรุงเทพมหานครขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่นะครับก็ได้มีการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยเบื้องต้นยังคงปฏิเสธนะครับแล้วก็พบว่าเคยก่อคดีลักษณะนี้มาก่อนด้วยแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนี่นะครับซึ่งบันทึกเหตุการณ์จังหวะที่ก้อนหินมันถูกปาลงมาจากบริเวณพุ่มไม้เนี่ยฮะโอ้โหมาแล้วตุ๊บเข้าให้นี่ฮะน่าจะเป็นฝั่งซ้ายนะฮะของรถคันนี้นั่นเองโอ้โหนะฮะสภาพของร่องรอยความเสียหายก็เยอะอยู่เหมือนกันขับมาแบบนี้เป็นเราก็คงตกใจเหมือนกันนะคุณรันเป็นใครก็คงตกใจถ้าเกิดว่าไม่ทันตั้งตัวโอ้โหกระจกแตกแล้วก็ทะลุไปด้านในเลยทีเดียวนี่นะครับ คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นบริเวณเชิงสะพานตากสินฝั่งธนบุรีเขตคลองสานกรุงเทพมหานครนั่นก้อนหินใช่ไหมฮะใช่ก้อนใหญ่มากก้อนใหญ่มากๆรถที่ว่าแข็งแรงอย่างฟอร์ดนี่นะฮะก็ยังเจอขนาดนี้เลย โอ้โหแล้วก็อย่างที่บอกนะครับคนที่นั่งในรถเนี่ยได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้าแล้วก็แขนมีร่องรอยเศษกระจกบาดล่าสุดอาการปลอดภัยนะครับส่วนพันตำรวจเอกฉัตรกิจพดุงจันทนัยผู้กำกับการสน.สำเรจท่านก็บอกนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยมีการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยก็ยังคงปฏิเสธอยู่นั่นเองครับตอนที่วันที่เกิดเหตุนะครับวันที่15เวลาประมาณก็เกือบ3ทุ่มเนาะผู้เสียหายก็มาแจ้งที่สน.นะครับก็ทางพนักงานวิทยุเนี่ยมาแจ้งพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนก็แจ้งให้พนักงานวิทยุแจ้งให้ใช้ตรวจไปดูแล้วก็สายสืบไปที่เกิดเหตุวันนั้นนะครับสายตรวจไปเนี่ยสายตรวจติดเหตุอีกเหตุนึงคือเหตุวิกลจริตนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินอยู่พอเสร็จจากนั้นแล้วก็มาดูที่เกิดเหตุก็ไม่พบผู้กระทำความผิดสายสืบก็ไปนะครับไม่พบผู้ทำความผิดแต่เราก็ตามไม่ใช่ไม่ตามเราก็ตามเพื่อจะเอาผู้ก่อเหตุในมันคดีให้ได้นะครับจากวันนั้นถึงวันนี้มันก็ประมาณวันกว่าเนาะนะครับไม่ใช่เราไม่ได้ทิ้งนะครับเราก็ตามแล้ววันนี้เมื่อข่าวออกผมก็รีบลงไปในที่เกิดเหตุไปด้วยตัวเองพร้อมกับทีมงานสายตรวจสายสืบจราจรก็ไปพบผู้ต้องสงสัยอยู่บริเวณนั้นนะครับก็สายสืบก็รู้ว่าเป็นคนที่เคยทำความผิดประเภทนี้มาก่อนถูกจับดำเนินคดีเมื่อปี2558นะครับที่สน.สำเร็จเรานี่แหละนะคดีปาหินอย่างเงี้ยแหละครับใส่รถนะครับแล้วก็ได้รับโทษทางอาญาไปเรียบร้อยแล้วก็ออกมาก็มีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดบ้างนะครับล่าสุดก็ถูกจับครอบกัญชาเมื่อปี2563นะครับแล้วก็หายไปนะครับแล้วเพิ่งจะมาโผล่อีกเนี่ยก่อนเกิดเหตุหน้าเนี้ยเมื่อประมาณปลายเดือนเมษานี่เองกลับมาพักที่เก่าตรงเนี้ยที่เขาเคยอยู่มันก็จะเป็นที่ของมีชาวบ้านเขาอยู่ตรงนั้นแหละเขาก็บอกนะเพิ่งมานะครับเพิ่งมาหายไปนานเพิ่งมานะครับเราก็เลยเชิญตัวมาสอบปากคำที่โรงพักนะครับก็สารภาพก็ยังไม่สารภาพนะครับยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่แต่บริเวณที่เกิดเหตุของที่คืนเกิดเหตุน่ะก็ดูแล้วเขาก็ยอมรับว่าเขาเดินอยู่บริเวณนั้นนะครับแล้วในส่วนผู้เสียหายเนี่ยมีทั้งหมดกี่คันที่เข้ามาแจ้งความก็มีจอยยอเวสต้าผู้หญิงขับมีกระจกหน้าเสียหายแล้วก็มีรถกระบะที่ผู้ชายผู้หญิงขับมานะครับแล้วก็มีผู้หญิงเนี่ยมีเศษบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับได้รถได้และความเสียหายกระจกจุดตอนนี้กล้องวงจรปิดเท่าที่ตรวจสอบเจอภาพตอนที่เขาปาหรือก่อเหตุบ้างยังครับไหนยังครับตอนนี้เรากำลังดำเนินการรวบรวมอยู่ครับครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้
ป็นแค่ผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ต้องสงสัยครับก่อนในส่วนของก่อนหน้านี้ที่ว่าเขาเคยกระทำผิดคือลักษณะนี้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับจุดนี้เลยบริเวณใกล้เคียงกันครับประมาณ 80% อันนี้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะไม่ตรวจปัสสาวะเขาเสพยาเสพติดเขาตอนหลังจากนั้นนะเขาโดนจับมาเรื่อยๆเสพมั่งอะไรมั่งแล้วล่าสุดครอบครองกัญชาเมื่อปี2563ก็เราสอบปากคำเสร็จแล้วเราก็ต้องปล่อยตัวไปก่อนเนาะเพราะเขายังไม่ใช่ผู้ต้องหาตอนนี้ร้อยเวรประสานแล้วอยู่ระหว่างเขาทำงานอยู่นะครับเขาทำงานอยู่แต่ก็คือมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกไหมก็ถ้าเราจะคุ้มข้างหรือเมาอะไรก็ถ้าเขาเสพยาเสพติดหรือมีอาการเมาก็จะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องหรืออาจจะกระทำไปโดยที่ไม่ใช่ว่าขนองอะไรเงี้ยแบบทำไปโดยไม่รู้ตัวนะครับบางทีเขาอาจจะทำไปแล้วแบบท้อมาถึงสั่งเมาสั่งอยากยาเสพติดหรืออะไรเงี้ยก็จะจำไม่ค่อยได้บางทีก็นั่งนึกนั่งอะไรเงี้ยอ๋อถ้าตรวจยาเสพติดเราก็ดำเนินคดีตามกฎหมายอยู่แล้วครับตอนนี้ก็ยังไม่ตรวจพบใช่ไหมอยู่ตอนนี้สอบปากคำอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมีการตรวจสารเสพติดต่อไปชื่อเล่นที่เรียกกันชื่อในวงการก็คือชื่อตีชื่อจริงอะไรสมปองนิติพงศ์เจตนาฆ่าไหมผมว่าถ้ามันมองกันมันไม่ใช่เจตนาฆ่าเนาะแต่ต้องดูว่าข้อกฎหมายทีว่าหินที่เขาปามันใหญ่โตหรือขนาดไหนอะไรเงี้ยเนาะลักษณะก้อนหินถูกไหมเนาะแล้วมีเจตนาทุ่มก้อนหินใหญ่ๆเนี่ยก็มันก็